สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเปรียบเทียบนะครับ Android กับ iPhone นะครับซึ่ง Android เครื่องนี้นะครับก็มีชื่อรุ่นว่า iPhone X 3 Pro นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็น iPhone 14 Pro Max นะครับทีนี้นะครับผมก็จะมาลองเทียบความเร็วให้ดูแบบคร่าวๆนะครับซึ่งไม่ได้ละเอียดมากนะครับสำหรับคนไหนที่อยากดูรีวิวที่มากกว่านี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเนี่ยครับเราจะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่การเลื่อนหน้าจอนะครับนี่นะครับการทัดหน้าจอนะครับในหน้าเริ่มต้นนะครับเนี่ยครับก็คือจากที่ผมสังเกตนะครับก็คือฝั่ง Android เนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันลื่นไหลกว่านะครับแล้วมันจะเร็วกว่านะครับแต่ว่า iPhone นี่มันรู้สึกว่ามันเหมือนจะหน่วงๆไปสักนิดนึงครับหน่วงกว่า Android นิดหน่อยนะครับแล้วทีนี้นะครับก็จะมาดูตอนเวลาที่เราเข้าแอปนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าแอป YouTube นะครับนี่นะครับ1 2 3โอ้โหความเร็วใกล้เคียงกันมากครับแต่ Android จะช้าอยู่กว่านิดหน่อยนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นเรื่องของกล้องนะครับเรื่องของกล้องนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทียบให้ดูนะครับในเรื่องของความคมชัดแล้วก็ความสวยงามนะครับของภาพนะครับทางกล้องของฝั่ง Android นะครับก็จะตรงกับสิ่งที่เราถ่ายมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องในสีสันแล้วก็ภาพนะครับส่วนทาง iPhone นะครับจะออกซีดๆยังไงก็ไม่รู้นะครับมันน่าจะอยู่ที่การตั้งค่าของเราด้วยนะครับเนี่ยนะครับโอเคครับแล้วก็ทั้งสองเครื่องนี้นะครับก็ใช้ความจำเยอะพอสมควรนะครับอย่างiPhone นะครับก็ใช้ความจำไปทั้งหมดก็คือ100กิกนะครับส่วน Android นะครับก็ใช้ไป138กิกนะครับซึ่งถือว่าใกล้เคียงกันมากครับเพราะว่าหน่วยความจำทั้ง2เครื่องนี้ก็คือเท่ากันเลยครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเพียงสั้นๆเท่านี้นะครับสำหรับคนไหนที่ต้องการให้ผมรีวิวรุ่นไหนหรืออะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ